คะเราก็จะมารูมทัวร์กันนะคะเราต้องบอกก่อนว่าห้องเราไม่ได้ใหญ่มากนะคะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเยอะขนาดนั้นแบบที่ทุกคนเห็นก็เป็นมุมเล็กๆอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่ายังไงก็ถ้าทุกคนอยากรู้ก็ไปดูกันมุมแรกหลังจากเดินเข้าประตูมาก็จะมีฉากกั้นนะคะหมาม้าบอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับดวงอะไรเงี้ยแบบถ้าสมมติเปิดมาแล้วเจอคนนอนเลยมันจะดูแบบไม่โอเคอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอาฉากมากั้นไว้เราก็แบบไม่แน่ใจ แต่ว่าพอเดินเข้ามาใช่ไหมคะเป็นโซฟาแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่แน่ใจเดเบตหรือเปล่าสีเขียวนะคะอันนี้คือเราสั่งทำพิเศษแบบว่าเราเลือกสีเองแล้วไปเลือกสีเองแล้วก็ทำเองจากที่โรงงานที่บ้านนะคะทุกอย่างตรงนี้ก็คือหมอนอะไรงี้ก็คือจากที่บ้านหมดเลยส่วนผ้าห่มอันนี้เคยแนะนำไปแล้วนะคะเป็นของโมชิหมอนใบนี้นะคะเป็นหมอนที่โรงงานที่บ้านทำเองนะคะแล้วก็อันนี้ก็ที่บ้านทำเองส่วนปองหมอนอันนี้ก็ที่บ้านทำเองเหมือนกันนะคะอันนี้เราตั้งใจแบบเอามาวางให้มันดูเหมือนแบบมีสีคอมบิเนชันให้มันดูแบบน่ารักดีเป็นมุมนึงเอาไว้พักผ่อนแบบนั่งดู iPad นั่งทำอะไรงี้เนาะแบบง่ายๆชิวๆอันนี้ก็จะเป็นหนอน The Hungry Caterpillar นะคะอันนี้ไปสั่งมามีคนสั่งมาให้แล้วก็อันนี้นะคะน้องอาหารตอนเด็กๆเคยซื้อมาให้ใช่ป่าววะไม่แน่ใจส่วนอันนี้นะคะ2ตัวนี้คน DM ถามเยอะมากอันนี้ซื้อมาจาก Toy R Us ฮ่องกงนะคะอันนี้เป็นหมีของ Teddy House นะคะส่วน2ตัวนี้เป็นหนูจริงๆมันมี3ตัวแต่ว่าให้คนนึงไปตัวนึงนะคะก็เลยเหลือ2ตัวเป็นหนูจากอีเกียนะคะแล้วก็อันนี้เป็นโคอาล่าจากอีเกียเหมือนกันมีลูกด้วยมันติดกันอย่างนี้มันเอาออกจากกันได้ด้วยนะแต่ว่าเราไม่เอามุมตรงนี้ของเราก็จะประมาณนี้นะคะตัวนี้คือดีมากรู้ป่ะทุกคนแบบอย่างเงี้ยแล้วมันก็พิงคอยเนี่ยได้สบายมากนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีโคมไฟเป็นเหมือนโคมไฟวินเทจอันนี้ไปแบบว่าทำการขโมยจากห้องป๊ามามันจะเปิดไฟได้อย่างงี้ไว้ตอนกลางคืนมันจะเป็นประมาณนี้แล้วคือพอมันเป็นตอนกลางคืนปุ๊บมันก็จะดูมีความแบบนึกออกไหมแบบดูเขาเรียกว่าไงนะมีมูทที่ดีอะไรอย่างงี้แบบจุดเทียนไปนั่งทำนู่นทำนี่ไปเปิดโคมไฟอะไรอย่างงี้แล้วก็โคมไฟนะคะมันก็สามารถที่จะแบบฟื้บได้ด้วยเอาเข้าได้ส่วนหัวเตียงนะคะก็จะมีกล่องอันนี้กล่องเอามาจากแบบเหมือนเป็นกล่องซื้อเครื่องสำอางมาแล้วเขาก็ให้มาแล้วก็เอามาอะแดปต์เองอันนี้เป็นที่ฉีดผ้านะคะเอาให้ผ้าเรียบอันนี้เหมือนแบบซื้อมาจากญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่ามันก็ไม่ได้เรียบขนาดนั้นอันนี้เป็นพิลโลสเปรย์นะคะของ Bath & Body Works ก็หอมดีค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าช่วยเรื่องหลับอะไรขนาดนั้นไหมเนาะแล้วก็อันนี้เป็นเจอเกนส์นะคะอันนี้จะหมดแล้วอันนี้ดีมากหอมมากๆนะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำหอม Bath & Body Works ทั้งคู่เลยอันนี้มีคนซื้อมาให้ส่วนอันข้างในนะคะมันคือเหมือนพิลโลสเปรย์เหมือนกันพิลโลมิสอะไรเงี้ยเอาไว้แบบฉีดก่อนนอนฉีดบนหมอนฉีดบนผ้าอะไรเงี้ยแบบมันอันนี้มันช่วยเรื่องภูมิแพ้ด้วยนิดนึงมียาดมเล็กๆน้อยๆของร้านที่ชื่อว่าบลิทนะคะอันนี้เป็นกลิ่นซันเดย์มอร์นิ่งอันนี้หอมดีแบบอโรมาดีนะคะสบายจมูกแล้วก็มีที่ฉีดคอพ่นคอไว้อันนี้เอาไว้ตอนกลางคืนเพราะว่าแบบเราเป็นคนแบบคอแห้งง่ายๆแบบเราเปิดแอร์เย็นมากๆอะไรเงี้ยเราก็เอาไว้ฉีดนะคะนี่มุมโปรดเราก็จะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะอาศัยบ่อยมากอายุตรงนี้บ่อยมากส่วนมุมถัดมาก็คือมุมนี้นะคะตรงนี้ค่อนข้างที่จะเละมากเพราะว่าเราพยายามมาจัดมันแล้วแล้วเราก็ใช้ตรงนี้บ่อยแบบของมันถูกแบบ move บ่อยมากเราก็เลยแบบโอเค give up นะคะเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะตรงนี้จะเป็นมุมที่เอาไว้เก็บโปสเตอร์ต่างๆอันนี้ยังไม่หมดเพราะว่ามีจากข้างล่างอีกแต่ว่ายังไม่ได้เอาขึ้นมาแล้วก็จะมีสะสมถุงกระดาษที่แบบถุงกระดาษแปลกๆอะไรอย่างงี้ไว้ตรงนี้มีสายชาร์จ power bank นะคะที่ไม่ได้ใช้แล้วมีชั้นแรกเลยก็คืออันนี้เอามาวางให้มันดูแบบมีสีสันเฉยๆส่วนอันนี้จะเป็นน้ำหอมที่เราใช้บ่อยที่สุดก็คือโจมาโลนฟิโอนี่อันนี้เป็นดิฟฟิวเซอร์ที่หมดแล้วแต่เอามาตั้งไว้เพราะว่ามันก็ยังดูสวยอยู่ส่วนอันนี้เป็นรูมสเปรย์ของโคเพนนะคะกลิ่น The Fog House หอมมากเราใช้บ่อยมากดูดิชั้นถัดมาเป็นชั้นจิวเวลรี่นะคะอันนี้เป็นกล่องใส่จิวเวลรี่ของวีวิสอะไรสักอย่างซัมติงนี่ก็จะประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็มีแอคเซสซอรี่อีกจำนวนนึงแล้วก็มีตรงนี้อีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็น
เคสมือถือที่เราเอาไว้เลือกว่าวันนี้อยากใช้อะไรอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นเหมือนที่แบบกิ๊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 บแบบหนังยางอะไรอย่างนี้ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็น Room Spray อันนึงยี่ห้อ Memory Smell Light นะคะอันนี้หอมมากทุกคนอันนี้เราก็ฉีดบ่อยเหมือนกันอันนี้จะเป็นกลิ่นออกแนวฟรุตตี้คือหอมจริงๆแบบชอบมากๆๆๆไปตามได้นะทุกคนก็อันนี้เป็นฟิล์มกล้องฟิล์มของเรานะคะที่ซื้อมาตุนไว้ก่อนส่วนชั้นทั้งหมดนี้นะคะคือการบิวอินแต่ว่าแบบไม่ได้บิวอินแบบติดผนังไปเนาะเอาแค่เหมือนเอาแค่มาวางไว้เฉยๆแต่ว่าเป็นเหมือนบิวอินแบบประมาณนี้แบบสัดส่วนจะพอดีเป๊ะเลยอันนี้ก็คือไม่ได้ซื้อจากไหนนะคะที่บ้านเป็นคนทำเดี๋ยวเราขึ้นบริษัทที่บ้านไว้ให้เนาะอันนี้มันก็เหมือนเป็นฟิล์มเป็นอะไรเงี้ยที่แบบไม่มีอะไรเลยแบบพวกแว่นตรงแว่นตาฟิล์มลิปอะไรเงี้ยที่เราแบบจะออกไปข้างนอกแล้วเราก็จะแบบหยิบใส่กระเป๋าลูกอมอะไรประมาณนี้ส่วนเกสถัดมาอันนี้จะเป็นกระเป๋าผ้าทั้งหมดเลยนะคะใดๆแล้วคืออันนี้มันแกะไม่ออกแหละมันติดอยู่ส่วนเกสล่างนะคะจะเป็นเกสที่แบบเหมือนจะเอาไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็จะมีพวกแบบของใช้อันเล็กๆอันน้อยๆแล้วก็มีของที่ซื้อมาแล้วยังไม่ได้ใช้เช่นพวกแก้วอีเกียช้อนชามอีเกียอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มีพวกอะไรก็ไม่รู้สเปรย์เฮละต่อมาอันนี้คือชั้นหมวกนะคะเป็นพวกเครื่องหัวแล้วก็หมวกทั้งหมดที่เรามีคือมันเยอะมากนะเอาไม่ออกประมาณนี้ทุกคนแล้วก็จะมีแบบที่คาดผมตามดิสนีย์แลนด์ที่เราเคยซื้อมาไว้นะคะส่วนชั้นถัดมาอันนี้คือชั้นที่แบบเราเก็บจริงๆเราเก็บพวกกล่องดินสอกล่องต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถุงผ้าขนาดเล็กแบบถุงผูกๆแต่ว่าอันนี้เป็นลำโพง JBL ที่แบบว่ามันไม่ค่อยเข้ากับห้องเท่าไหร่แล้วไม่รู้จะเอาไว้ไหนแล้วก็มี Nintendo Switch นะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นแบบเปิดออกมาอย่างงี้อันนี้จะเอาไว้เก็บอุปกรณ์ IT ทั้งหมดเลยก็จะมีพวกกล้องกล่องต่างๆเลนแล้วก็แบบพวกกล่องตาม Apple Store ที่แบบซื้อมาแต่ว่าแบบมีแต่กล่องแล้วอะไรงี้อันนี้เป็นลูกปัดที่เคยลอยสมัยเด็กๆก็ยังเก็บไว้อยู่นะคะส่วน2เกนี้จะไปเร็วๆเลยแล้วกันนะอันนี้มันจริงๆก่อนอันนี้มันโล่งแต่ว่าอันนี้เหมือนเรายัดของที่มันวางอยู่ตรงข้างบนเนี้ยยัดเข้ามาแค่นี้ไม่มีเลยแล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นเกแบบพวกกระดาษจุกจิกของจุกจิกอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เยอะมากนะทุกคนเพราะว่าเราทิ้งไปหมดแล้วประมาณนี้แล้วก็มีพวกปากกาเล็กๆน้อยๆนะคะเกต่อมาเป็นเกอาร์บัมนะคะก็จะมีจริงๆมีอยู่ข้างนอกอีกแต่ว่าอันเนี้ยเอาเข้ามาแค่ประมาณนี้ก่อนเนาะอันนี้ก็จะเป็น Hello Future ที่เปิดไปคลิปที่แล้วแล้วก็มีฮอตซอสเกอาร์บัมเราก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้คือเก็บแบบเท่าที่จะเก็บได้อันนี้มันหนักมากส่วนถัดมานะคะก็คือส่วนของเตียงนะคะคือเตียงจริงๆแล้วอ่ะคือเราต้องขอเกริ่นก่อนเลยว่าแบบก่อนหน้าเนี้ยห้องเราทั้งหมดเราตั้งใจทำให้มันเป็นสีครีมเทาขาวดำนะคะเราก็เลยพยายามคุมโทนทุกอย่างให้อยู่ในครีมเทาขาวดำอย่างเช่นด้านหลังของเราอ่ะกำแพงอ่ะจะเป็นสีเทาเป็นสีเทาออกแบบเทาตุ่นตุ่นเทาหม่นหม่นเทาแบบไม่ได้เทาจนเกินไปก็ตัวชั้นบิวอินอะไรเงี้ยเราก็ทำเป็นสีแบบออกแนวเทาๆหน่อยอะไรงี้แล้วหัวเตียงเรามันก็เลยกลายเป็นสีครีมนะคะให้มันแบบดูไปในทางเดียวกันทั้งหมดเลยแต่ทีนี้ว่าเรารู้สึกว่าหลังๆมาเราเริ่มแบบไม่อินกับห้องที่มันมินิมอลขนาดนั้นแล้วเราอยากให้มันเป็นสีแบบตามสไตล์เราจริงๆมากกว่าเราก็เลยพยายามที่จะเปลี่ยนเตียงให้มันดูแบบมีความเป็นสีสันมากขึ้นเราก็เลยไปแมทช์พวกหมอนแล้วก็แบบผ้าห่มอะไรอย่างงี้อันนี้ก็คือเตียงของเราจะมีหมอนเยอะมากเพราะว่าเราเป็นคนติดหมอนมากแล้วก็ติดผ้าห่มมากๆนะคะก็จะมีผ้าห่มเปลี่ยนเป็นผ้าปูสีเหลืองเอ้ยผ้าปูสีส้มหมอนสีเหลืองหมอนสีขาวหมอนสีเทาแล้วก็หมอนสีฟ้านะคะแล้วก็มีผ้าห่มสีฟ้าอันนึงอันนี้เป็นผ้าห่มแบบมีแขนที่เคยรีวิวไปแล้วก็อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะปลอกผ้านวมของพาซาย่านะคะข้างในเป็นผ้านวมที่สั่งทำพิเศษแบบหนาพิเศษแล้วส่วนใหญ่ปลอกหมอนก็สองอันนี้ที่บ้านทำเองนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ซื้อมาเข้าเซ็ตกับผ้าห่มแล้วก็อันนู้นซื้อจากอีเกียนะคะก็จะประมาณนี้ทุกคนสีมันก็จะดูแบบมีสีสันดูห้องดูสดใสมากขึ้นนิดนึงเนาะส่วนโซนถัดมานะคะก็คือโซฟาอันเล็กของเราหรือว่ามันคือแบบเหมือนเป็นเก้าอี้นั่งที่มันแบบสามารถยื่นขาออกมาได้อะไรเงี้ยเป็นสีครีมแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเข้ากับห้องเกินไปมันไม่ได้เราก็เลยแบบ
เอาผ้าห่มมาคลุมข้างหลังให้มันดูมีสีสันมากขึ้นนะคะแล้วก็เอาตุ๊กตาต่างๆที่เคยได้มาวางไว้เนาะปกติแล้วพวกตุ๊กตาอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ค่อยได้ซื้อเองเท่าไหร่เนาะก็จะมีคนซื้อมาฝากซื้อมาให้อะไรอย่างนี้นะคะตามออเคชั่นต่างๆก็จะประมาณนี้อันนี้ก็เอาไว้นั่งแบบชิลๆนั่งรอนั่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็คือส่วนสุดท้ายของเรานะคะก็คือโต๊ะทำงานของเรานั่นเองก็คือเราอ่ะจะนั่งอยู่ตรงนี้เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเราเป็นคนชอบแบบนั่งดูคอมอะไรตรงนี้เนาะ iMac ใช่ไหมหนึ่งอันอันนี้เป็นสีฟ้าเราสั่งมาเป็นสีฟ้าแล้วก็จะมีพวกกล่องแอสเซสซอรี่นะคะเป็นกล่องแอสเซสซอรี่แบบนี้ก็คือเหมือนกับสีชมพูเมื่อกี้ของ Vivis เหมือนกัน Vivis something อันนี้ก็จะเอาไว้เก็บเวลาแบบนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นั่งโต๊ะคอมแล้วก็แบบถอดอะไรประมาณนี้ก็จะไว้ตรงนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันเข้ากันเกินไปเราก็เลยเอานี้มาตั้งเป็นน้องเจสซี่อันนี้เพื่อซื้อมาจากอเมริกาหรือญี่ปุ่นนั่นแหละจำไม่ผิดน่าจะซื้อจากอเมริกามาฝากนะคะที่ดิสนีย์แลนด์แล้วก็จะมีหูฟังอันนี้เป็นหูฟังที่สมมติว่าเวลาเราแบบเราเป็นคนไม่ชอบชาร์จตัว AirPods ไม่รู้ว่าทุกคนแล้วว่าอันนี้มันก็ดีเหมือนกันแล้วอีกอย่างคือเราเป็นคนไม่ชอบ Noise Cancelling เราก็เลยแบบโอเคชอบอันนี้มากกว่านะคะนี่ก็จะเป็นพวกสเปรย์เหลาพวกแฮนด์ครีมพวกลิปมันพวกเขาเรียกว่าอะไรเนลเอสเซนเชียลเจลแว่นตาแล้วก็มีกิฟอะไรเงี้ยมีอะไรกันไกอะไรประมาณนี้เนาะก็เอาไว้แบบวางบนโต๊ะคอมแล้วก็จะมียาดมอันนี้เป็นยาดมของเชอร์เอมนะคะก็เราก็แบบเอาไว้ดมเวลาโอ้ไม่ไหวแล้วแบบตัดคลิปเหนื่อยปวดหัวอารมณ์ประมาณนั้นแล้วก็จะมีนี่เป็นลิปมันตัวโปรดของเรานะคะเป็นลิปมันแบบวาสลีนที่แบบชีวิตนี้ขาดไม่ได้ถ้าสมมุติเพื่อนเรามาตั้งแต่เด็กก็จะรู้ว่าเราพกวาสลีนไว้ในเกะเรียนตลอดเวลาก็จะมีรูปโพลารอยที่แบบเราถ่ายไว้แล้วก็เอามาโยนๆไว้ก่อนเพราะว่าไม่รู้จะไปเก็บไว้ไหนแล้วแล้วก็อันนี้นะคะเป็นปฏิทินที่เราได้มาจากร้านที่ชื่อว่า Trace นะคะเราเหมือนซื้อครบอะไรสักอย่างเราเขาให้มาเนาะลืมบอกอันนี้เป็นเก้าอี้นะคะอันนี้เป็นเก้าอี้จากที่บ้านเหมือนกันนี้แล้วก็จะมีหมอนรองคอมูจินะคะนี่เป็นเก้าอี้ประมาณนี้นั่งสบายอยู่นะแต่ว่าถ้านั่งนานมากๆก็แอบปวดหลังนิดนึงอะชั้นต่อมานะคะก็จะเป็นชั้นเกี่ยวกับเครื่องหอมทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็จะมีกระจกเอาไว้แต่งหน้าอันนึงอันนี้จะเป็น Candle Warmer ที่เราเคยแบบว่าพูดคุยกันแล้วนี่ก็จะเป็นพวกเครื่องหอมต่างๆอันนี้จะเป็นของ Deep Teak นะคะอันนี้เป็นกลิ่นนี้ก็หอมดีเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นของ Jo Malone อันนี้เป็นของ Memory Smell Like อันนี้ก็เป็นของ Memory Smell Like เหมือนกันส่วนอันนี้เป็นก้อนเทียนที่พี่ที่รู้จักให้มานะคะแล้วก็นี้ก็เป็นของ Deep Teak เหมือนกันอันยองแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกกรุเทียนหอมอันเล็กๆจิ๋วๆที่เราซื้อมาอันนี้เป็นของ Summer Stuff Something เดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้เนาะอันนี้เป็นของอันนี้เป็น Mickey Mouse ที่เราเอามาวางไว้เพราะว่าเพื่อนซื้อมาฝากจากดิสนีย์แลนด์เหมือนกันนะคะที่อเมริกาแล้วก็เป็นพวกเทียนหอมต่างๆเนาะนี่ส่วนชั้นบนสุดนะคะก็จะเป็นกล่องต่างๆอันนี้เราเอาไว้ใส่พวกหลอดอะไรเงี้ยเนาะไม่มีเลยอ่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกกระดาษสีกระดาษอะไรงี้นี่เห็นไหมก็ในกล่องนี้จริงๆแล้วมันเป็นกล่องเปล่าแต่เราพยายามที่จะเอามาวางเพื่อให้ห้องมันดูเต็มมากขึ้นแล้วก็ดูแบบคุมโทนสมัยก่อนมากขึ้นแต่เราว่าจะเปลี่ยนสีไอ้พวกนี้แหละปาต่อไหมปาโอเคส่วนสุดท้ายของห้องเรานะคะอันนี้เนาะเขาเรียกว่าเหมือนอะไรอะที่เป็นเหมือนที่เลื่อนๆของอีเกียอันนี้เราซื้อมาจากอีเกียนะคะอันนี้เราเหมือนแบบเราอยากให้ห้องเราอะมันมีแบบเหมือนรถเข็นเลื่อนๆเอาไว้แบบเก็บพวกเครื่องเขียนเก็บไว้เก็บของอะไรงี้ที่สามารถจะหยิบง่ายๆหยิบใช้ง่ายๆตรงแบบที่เราเวลานั่งทำงานอันนี้เราแบบว่าทำการ DIY เอาสติกเกอร์ต่างๆที่ได้มาตามแบบร้านเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบที่ซื้อมาตามมีเดียแอนด์มอลมาแปะให้มันดูแบบไม่ธรรมดาก็คืออันแรกอ่ะจะเป็นชั้นที่อันนี้กล่องอันนี้เราซื้อมาจากอีเกียเหมือนกันเนาะเป็นของเด็กเอาไว้เก็บพวกอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆแล้วก็จะมีพวกที่เช็ดแว่นตาแล้วก็มีรูปนักศึกษานะคะแล้วก็มีกระจกมีพวกอุปกรณ์ไอทีอะไรเงี้ยเนาะพวกนี้แล้วก็จะมี SSD นะคะก็จะประมาณนี้กล่องนี้ก็จะมีไดอารี่เรา2อันนะคะอันนี้เป็นเหมือนไว้เป็นแพลนงานส่วนอันนี้เป็นไดอารี่ที่เอาไว้จดต่างๆเนา
ชั้นต่อมานะคะก็จะเป็นทิชชู่แล้วก็มีพวกไม้จิ้มฟันสายชาร์จแล้วก็มีหวีนะคะแล้วก็มีกระเป๋าที่เราเอาไว้ใส่ของเวลาออกไปข้างนอกตรงนี้จะเป็นพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดทุกอย่างพวกแอลกอฮอล์พวกน้ำยาต่างๆอันนี้เป็นซอสพริกที่เราเอาไว้ในห้องเพราะว่าเอาไว้กินข้าวตอนเช้าเวลาแบบไม่ได้ลงไปกินข้าวข้างล่างก็จะกินข้าวบนโต๊ะคอมนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่ผมที่เราเอาไว้ใส่ผมก่อนเป่าผมส่วนชั้นสุดท้ายไม่มีอะไรเลยชั้นสุดท้ายเราก็จะไว้เก็บพวกขาตั้งกล้องแล้วก็มีพวกกล่องเปล่าๆอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้เป็นเสื้อหมีเอาไว้ตรงนี้ทำไมก็ไม่รู้มันไม่มีที่เก็บอ่ะก็จะวางน้องไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ไดร์เป่าผมที่ม้วนผมอันนี้เป็นของอะไรไม่รู้ส่วนที่ม้วนผม2อันของเราเป็นของวอร์ดาน่าอันนึงแล้วก็ของเคียร์ไดออนอันนึงนะคะโอเคทุกคนอันนี้ก็จะเป็นรูมทัวร์ห้องเรานะคะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบคลิปนี้กันนะคะยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย